بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆวันนี้สุขภาพอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่สบายก็หาคนมาแทนเหมือนกันแหละแต่ว่าหาไม่ได้ก็เลยก็มาก็น่าจะเครียดๆนิดหนึ่งนะอาจจะคล้ำๆหน่อยวันนี้เพราะว่า2วันแล้วมันเป็นหวัดนะครับ สิ่งที่เราต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะเรื่องของฮาวานัฟซูจริงๆเรื่องนี้เนี่ยวันนี้อาจจะไม่ค่อยพร้อมเรื่องข้อมูลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของอากีดะห์ด้วยเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของเตาฮีดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มานะแล้วก็การจำแนกในอัลกุรอานเรื่องของอารมณ์เรื่องของฮาวานัฟซูเรื่องของรูห์เรื่องของวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับการกระทำของเราการกระทำของเราเรื่องของชัยฏอนเรื่องของมะลาอิกะห์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะเวลาสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราทำไปเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากตัวเราเองมันมาจากมาลาอิกะห์หรือมาจากชัยฏอนนะเราจะให้จุดจบของการกระทำเนี่ยอยู่ที่ไหนอันนี้เขาบอกว่าฮาวานัฟซูเนี่ยศัตรูตัวร้ายดูเหมือนเราจ้องที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยเน้นไปที่ฮาวาที่เป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำอารมณ์ที่คิดทำให้เราตกต่ำนับซูที่ถูกจำแนกนับซุนน่ะที่แปลว่าชีวิตที่แปลว่าวิญญาณเนี่ยถูกจำแนกออกเป็นหลายความหมายแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวที่ทำให้เราเนี่ยเสียคนแล้วเราจะปรับปรุงตัวเองยังไงในอัลกุรอานได้พูดเอาไว้หลายต่อหลายอายะห์ด้วยกันนะแต่ว่าเราค่อยๆ คุยในภาพรวมๆกว้างๆก่อนกันแล้วกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรากำลังจะบอกว่านิสัยของคนเนี่ยเป็นยังไงนะคนเนี้ยนิสัยดีนิสัยดีแปลว่าอะไรแล้วคนนี้นิสัยไม่ดีคนเนี้ยขี้เหนียวคนนี้อะไรอ่ะยิงทั้งหมดนี่มาจากอะไรมาจากอารมณ์มาจากฮาวานัฟซูที่มันส่งออกมาให้เราแสดงออกหรือเปล่าคนนึงเนี่ยพูดไม่เพราะพูดหยาบคายพูดด่าอันนี้มาจากอะไรมันมาจากอารมณ์หรือว่ามันมาจากอะไรบางทีความหยาบคายโอ้พอพูดถึงความหยาบคายในอิสลามมีไหมความหยาบคายที่อัลลอฮ์บอกว่าเรากุนตะฟัดดอนเห็นนะว่าเรากุนตะฟัดดอนกะลีซัลกัลบคือไม่ว่าเราจะใช้คำพูดที่รุนแรงหยาบคายมารยาทที่หยาบคายยังไงในขณะที่เรากำลังเอาอิสลามมาแต่ให้ด้วยกับความไม่สุภาพลำฟัดดูมินฮาลิกอัลกุรอานก็พูดขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาอิสลามไปคว้างให้ใครยัดเยียดให้กับใครเนี่ยมันก็ต้องมาคำนึงถึงความสวยงามในอิสลามแล้วใช่ไหมในขณะที่ซอฮาบะเองรับเอาหะดีษของท่านนบีมาในอดีตรับคำสอนนบีมาอยากให้นบีรักอยากให้ลอรักมีพฤติกรรมซอฮาบะท่านใดพยายามที่จะทำตัวเองให้โดดเด่นแล้วก็เหยียบย่ำพี่น้องอิจฉาริษยากดขี่คนอื่นมีไหมเราไม่เคยพบในประวัติของคนที่เป็นคนดีเพราะนั้นอิสลามเนี่ยจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นยาฮิลิยะคือเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนที่ไม่เข้าใจอิสลามให้กลับมาสู่อิสลามวันนี้เราเห็นสังคมที่รู้ศาสนาเนี่ยคอยเตือนคนที่ไม่รู้ศาสนาสังคมที่เป็นผู้รู้คอยนำปฏิบัติคนที่เรียนรู้ตามเราอยากเห็นแบบนั้นนะวันนี้เลยจึงเป็นที่มาบอกว่าถ้าเราจะคุยเรื่องของฮาวานัฟซูเนี่ยโอ้เยอะ
เยอะมากค่อยๆคุยแล้วกันนะจริงๆแล้วแค่อายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าวะนัฟซิวะมาซาวาฮาฟะอัลฮะมาฮาฟูจูรฮาวะตักวาฮาในความหมายของอายะห์นี้ว่ายังไงนะอัลลอฮ์สาบานด้วยนับซูนี่ไงนับซุนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันอยู่ในตัวเราก็เรียกว่าจิตวิญญาณแปลว่าอะไรจิตวิญญาณแปลว่ารู้ถ้ามันอยู่ในตัวเรามันทำให้เรามีชีวิตก็แปลว่ารู้แต่ถ้ารู้เนี่ยออกไปจากตัวเราเขาก็เรียกว่านับกุลลูนับซินดาอิกตุลเมาต์นับซุนเนี่ยชีวิตแปลว่าชีวิตที่มีอยู่เนี่ยจะได้สัมผัสกับความตายพอออกไปแล้วนับซุนหมดไปแล้วชีวิตนี้กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็แสดงว่าในความเป็นจริงเนี่ยทั้งรู้แล้วก็ทั้งนับซุนก็ความหมายที่ถูกเรียกว่ามันเป็นชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าและด้วยชีวิตก็คือนับซุนวาวกอซัมวาวตัวเนี้ยที่ในซูเราะห์อัดดูฮานอะไรนะอัชชัมส์เนี่ยอัลลอฮ์สาบานด้วยชีวิตด้วยกับนัฟส์แปลว่าสำคัญไหมสำคัญวะมาซาวาฮาและสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้มันสมบูรณ์มนุษย์นี่มีชีวิตและอัลลอฮ์ให้ชีวิตเราสมบูรณ์หรือบกพร่องชีวิตเราต้องสมบูรณ์อัลลอฮ์บอกว่าสาบานด้วยชีวิตและสิ่งที่มันถูกทำให้สมบูรณ์แสดงว่านับซุนบนพื้นฐานชีวิตของเราอยู่บนพื้นฐานความสมบูรณ์สมบูรณ์แปลว่าอะไรชีวิตเราต้องสมบูรณ์แปลว่าอะไรแล้วบกพร่องได้ไหมเขาก็เลยมีคำถามบอกว่าคำว่าสมบูรณ์ในที่นี้แปลว่าบนพื้นฐานธรรมชาติมนุษย์ถูกสร้างมาบนความสมบูรณ์ที่ดีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่มีข้อบกพร่องใดๆทางธรรมชาติที่อัลลอฮ์บอกนะที่อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานเป็นธรรมชาตินี่แหละความสมบูรณ์มนุษย์เดี๋ยวจะบอกว่าสมบูรณ์คืออะไรอารมณ์ของเราที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรนะฟะอัลฮะมาฮาอัลลอฮ์บอกว่าและเราเนี่ยพระองค์เนี่ยได้ดลใจให้อะไรอ่ะฮาเนี่ยกลับไปหานัฟส์ให้ใจและชีวิตอัลฮะมาฮาฟูจูรฮาให้รู้จักว่าอะไรคือชั่วของชีวิตนั้นนะวะตักวาฮาและอะไรคือดีของชีวิตนั้นงงไหมกำลังจะบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์ถูกสร้างมาบนความสมบูรณ์แปลว่ามนุษย์เนี่ยรักความสมบูรณ์ของชีวิตอะไรที่ต้องการที่เป็นสิ่งที่ดีมนุษย์ควรจะได้มนุษย์ควรที่จะให้ซึ่งกันและกันแปลว่าเราถูกสร้างมาบนพื้นฐานของความเมตตาเมตตาดีไหมการให้การเมตตาต่อกันดีไหมดีเราถูกสร้างมาบนพื้นฐานความเมตตานะเราจึงรู้ตัวเองว่าวันเนี้ยเราเนี่ยอยากได้อะไรพออัลเลาะห์บอกว่าให้มนุษย์เนี่ยอัลฮะมาฮาฟูจูรให้มนุษย์เรียนรู้ได้เองโดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาสอนว่าฟูจูรฟาจิดแปลว่าบาปอะชั่วอะไรคือชั่วมนุษย์ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเวลาทำความชั่วไม่ต้องให้ใครบอกเฮ้ยแกชั่วนะเขารู้ว่าสิ่งที่ทำอะมันชั่วเพราะพื้นฐานของมนุษย์ที่เกิดมากุลูเมารู้ดินยูแล้วดูอะไรฟิตรอคนที่เกิดมาบนพื้นฐานธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่ดีวันนึงมนุษย์แหกกฎธรรมชาติของอัลลอฮ์ไปทำในสิ่งที่ผิดมนุษย์รู้ว่าที่ตนทำอ่ะผิดไม่มีใครบอกเราว่าดีไม่มีใครเขียนกฎหมายกฎมนุษย์ว่าสิ่งที่ทำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไมมันเกิดขึ้นที่บ้านเราเยอะล่ะใช่ไหมซินาดีเพราะมีอะไร มีตารับรองการพนันดีมีตารับรองสิ่งมึนเมาดีมีตารับรองคือไม่มีใครที่ต่ำกว่ามาตรฐานไปได้กว่าคนที่ออกกฎแบบนี้อีกแล้วอ่ะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะสิ้นสุดไปในเมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติของตัวเองอันนี้เราไม่ต้องประณามก็ได้นะแต่จะบอกว่าเวลาทำดีเรารู้ตัวว่าเราทำดีอันนี้คืออายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกฟะอัลฮะมะฮาฟูจูรฮาวะตักวาฮาความดีคือความยำเกรงตักวาเวลามนุษย์ทำอิลฮามที่อัลเลาะห์ให้มนุษย์รู้นับซุนรู้เลยไม่ต้องให้ใครมาบอก
อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติในซูเราะห์อัชชัมส์เนี่ยบอกไว้เพราะนั้นเวลาเรารู้ว่าอะไรชั่วไม่ต้องให้ใครมาสอนทำไมเราไม่ทำล่ะในสิ่งที่มันดีปลูกต้นไม้ดีไหมดีใช่ป่ะเราไม่ไประรานคนอื่นดีไหมดีแล้วทำไมมนุษย์ไม่สร้างไม่ทำล่ะเพราะเราถูกสร้างอ่ะนับซุนชีวิตเรากลับมารู้จักชีวิตที่อัลเลาะห์ให้มาอยู่ในตัวเราเนี่ยทำไมเราไม่สร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเวลาเราเห็นคนหนึ่งแล้วเอาตัวเราเป็นคนวัดก็ได้คนหนึ่งเดินมาให้สลามแล้วยิ้มให้เราแล้วก็ผ่านไปนับซุนชีวิตของเราสัมผัสแล้วกับพฤติกรรมหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเดินมาหน้านิ้วคิ้วขมวดชี้หน้าด่าตะคอกใส่แล้วก็สะบัดหน้าหนีเดินไปสองพฤติกรรมนี้เราชอบแบบไหนไม่ต้องให้สอนไงธรรมชาติอัลลอฮ์ให้มาอัลฮัมฮาอิลฮัมฟูจูรฮากลับไปหาชีวิตวะตักวากลับไปหาชีวิตเหมือนกันทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเรารู้ว่าเราควรจะทำยังไงเวลาเรามีปัญหากับสามีเวลาเรามีปัญหากับสามีเราจะแสดงตัวแบบไหนเรารู้ไหมรู้ไหมเราเนี่ยจะโมโหนะจะงอนจะโมโหจะทำไม่ดีจะใจฉาจะแบบจะเอาชนะเรารู้ไหมว่ามันไม่ดีรู้แต่ทำไมจะทำคนละอย่างกันเรารู้จักธรรมชาติกับจะเอาตัวเองอยู่แบบธรรมชาติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของตัวเมื่อเราไปแสวงหาอื่นที่มันผิดธรรมชาติเราออกนอกแนวทางก็จะพบกับสิ่งที่มันความรู้สึกนั้นจะกลับเข้ามาเราเป็นคนทำลายตัวเราเองเพราะนั้นใครเป็นคนสร้างความเครียดชีวิตเราใครเป็นคนทำให้เราเครียดอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์บอกอยู่ที่ไหนอัลลาบิซิกริลลาฮิอัลลอฮ์นี่ถ้าเป็นหมอนะมียาดีหมอนี่จะไปเอายานู่นนะนี่ตอนนี้มีปัญหาไอ้ G อะไรนะแกมมา GT มันขึ้นตับค่าตับขึ้นสารจะไม่ค่อยดีใช่ป่ะเราจะรู้ว่าเราจะเลือกกินอาหารอะไรถ้าค่าตับมันขึ้นถ้าตับมันขึ้นมันก็จะไม่ค่อยดีใช่มั้ยนู่นไอ้นี่เพียง่ายอะไรง่ายเราก็จะไปเอาอาหารที่ดีมาเพราะนั้นเราอ่ะต้องรักษาธรรมชาติของนัฟส์ฮาวานัฟซูวันนี้แปลกนิดนึงเรื่องนะเราไม่ต้องมาพูดเรื่องอะไรนะนับซุนมุตมาอินนานับซุนลาวามาแล้วก็นับซุนอัมมารอมันแยกประเภทของหัวใจแต่นี่นับซุนคือชีวิตฮาวานับซูที่มันมาด้วยกันฮาวามันคืออารมณ์ที่เรากำลังจะบอกว่าพอเริ่มต้นจากนับชีวิตของเราอัลลอฮ์ให้มามันก็คือรูห์นั่นแหละแต่พอเวลารูห์มันมาอยู่ตรงนี้แล้วในตรงนี้มันมีหัวใจตรงนี้มันมีสมองใช่ไหมมันจะทำให้เป็นฮาวาเป็นอารมณ์ออกมาเวลาเราจะทำความชั่วถึงบอกว่าความชั่วเนี่ยไอ้กอรีนที่อยู่ที่ตัวเรามันช่วยเราให้ทำหรือมาเลกะพยายามที่ถูกสั่งมาอยู่กับตัวเราสั่งให้เราทำนี่แหละเพราะนั้นใครที่ตามใดตามอันไหนเราถูกสร้างมาบนพื้นฐานธรรมชาติแต่เราอ่ะไปทำลายตัวเองมันจึงไม่แปลกไงที่ลูกของเราอ่ะพ่อแม่จะบอกไว้ได้ไหมว่าแม่วันนี้เป็นยิวไปแล้วบอกได้ไหมบอกไม่ได้อ้าวทำไมเห็นลูกตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เหมือนยิวเลยพฤติกรรมของคนในสังคมเดี๋ยวนี้แปลกตัดผมทรงยิวบอกไม่ได้นะบอกแล้วเดี๋ยวจะหาไปพูดไม่ดีเอากลับไปดูพ่อแม่พ่อแม่ปล่อยได้ไงให้ลูกตัดผมทรงยิวอย่างเงี้ยคือมันบอกไม่ได้พฤติกรรมของคนดิ้นรนไปหาพฤติกรรมนั้นเองเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าอันนั้นดีหรอกเขาก็บอกว่าไม่ดีอ้าวลองให้ตัวเขาเองอ่ะสมมติว่าคนคนนึงตัดผมทรงอะไรอ่ะอะไรสักอย่างที่แบบก้อนไปข้างนึงไงนะแล้วก็ไปยืนกับคนที่ตัดเหมือนกับสกินเฮดในทรงสุภาพนะทรงที่มันเท่ากันทั้งหมดเนี่ยให้เขาตอบเองว่าอันไหนดีกว่ากันเขาก็รู้แต่เขาก็ยังจะบอกว่าสิ่งที่เขาชอบเพราะนั้นเราจะต้องกลับมาเยียวยาแล้วชีวิตของเราเอาอะไรมาให้เอาอะไรมาให้รอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันซ้อมรอมฎอนอีมานันวะติซาบันใช่ไหมบวชมันก็มารอมฎอนนะอีมานันวัติซาบันเอาบวชได้อีมานได้ตักวามันก็มาแล้วละตัลกอดได้อีมานได้ตักวาฮุทำแบบนี้เราจะรู้ได้ไงว่าในรอมฎอนเนี่ยเราได้อีมานออกจากรอมฎอนมาเรายังมีอีมานเรายังได้ผลของรอมฎอนอยู่เราจะรู้ได้ไงเราก็ลองดูซิว่าเรามีพฤติกรรมเหมือนอย่างที่มีอยู่ในรอมฎอนหรือเปล่าเราเคยอ่านอัลกุรอานน่ะตอนนี้เราอ่านหรือเปล่าเราได้บวชก็ออกจากรอมฎอนมาเราก็ยังได้บวช6วันอยู่มีโอกาสก็บวชสุนัตตามวาระต่างๆอยู่ใช่ไหมเรามีการระงับอารมณ์ของเรายังไงละหมาดในยามค่ำคืนอาจจะไม่ใช่รูปแบบตะเราะวีห์แต่เป็น
วิเตสหรือตะฮัจญุดบ้างอาจจะไม่ถึงกับทุกคืนเนี่ยมันเป็นคงไว้ซึ่งอีหม่านและตักวาที่เป็นผลของเดือนรอมฎอนมานะคนที่ทำความผิดแล้วรู้จักว่าสิ่งที่ทำผิดโดยที่ไม่ให้ต้องเตือนนั่นน่ะนับซุนที่อัลลอฮ์ให้รู้ว่าอะไรดีและก็ไม่ดีเวลาเราไปทะเลาะกับเพื่อนไปด่าเพื่อนมีคนมาเตือนบอกไม่ต้องเตือนน่ะฉันรู้จริงไหมนี่อย่าไปว่ามันอย่าไปมันสงสารมันผิดมันไม่รู้หรอกไม่ได้เราต้องสอนมันไม่ได้เราต้องให้อภัยฉันรู้ก็นี่แหละนับชีวิตเนี่ยเรารู้ว่าอะไรถูกผิดแต่เราจะประคับประคองตัวเองเนี่ยให้อยู่ในแนวทางได้ยังไงนะถ้าไม่มีฟิตรอที่อัลลอฮ์ให้มาถ้าไม่มีธรรมชาติอันเนี้ยที่เป็นชีวิตที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยฟะอัลฮะมาฮาฟูยูรฮาวะตักวาฮาเป็นธรรมชาติของนับซุนของชีวิตหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มาบนดุนยานี้แล้วให้ชีวิตเนี้ยได้รู้ว่าอะไรดีแล้วก็อะไรไม่ดีถ้าธรรมชาตินี้อัลลอฮ์ไม่ให้กับมนุษย์มาไม่มีทางเรียนรู้หรอกอ้าวลองดูสิคนคนหนึ่งอะทำความผิดแล้วดีใจที่ตัวเองได้ทำความผิดมีไหมหูยได้ทำความเลวดีใจได้ทำความเลวผิดต่อไปเลวต่อไปไม่ใช่ไม่มีธรรมชาติของอัลลอฮ์ไม่ได้ให้แบบนั้นอัลลอฮ์ให้มาบางคนเนี่ยได้ทำความผิดแล้วกลับตัวไงดีใจได้กลับตัวอัลลอฮ์ได้ให้อย่างนั้นดีรู้ตัวเองแล้วทำความผิดมาอันนี้เป็นธรรมชาติแต่มันจะมีตัวอย่างอ่ะมีตัวอย่างเช่นเราเนี่ยเวลาเราได้ของหอมเนี่ยเรามักจะบอกว่าโอ้น้ำหอมมีใครไปอุมร้อนไปฮัทมาไหมเขาบอกว่ามีเอาน้ำหอมมาฝากโอ้ยน้ำหอมนี่หอมมากเราเนี่ยชมน้ำหอมแต่ละยี่ห้อมาจากพืชมาจากอะไรแต่ละชนิดที่มันหอมที่สุดแต่เราไม่เคยนึกถึงตัวเราเองมันเป็นธรรมชาติไอ้ของหอมน่ะมันหอมปกติแต่สิ่งที่มันเหนือปกติธรรมชาติคือตัวเราปกติกว่าเพราะเราถูกสร้างมาบนความสมบูรณ์ธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้คือความสมบูรณ์ความเมตตาความเป็นธรรมชาติความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ให้เรามาเพราะนั้นเราเจอสิ่งที่หอมมันจึงรับได้ว่าหอมไงมันส่งกลิ่นมาแล้วมันหอมอวัยวะต่อมรับรสรับจมูกอะไรในจมูกเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเอากลิ่นนี้ออกไปแล้วเอาอีกกลิ่นนึงมาทำไมมันถึงเหม็นน่ะเอาแล้วต่อมที่มันรับกลิ่นหอมไปไหนล่ะทำไมเราไม่ชอบบางทีได้รับกลิ่นที่มันเหม็นมาเนี่ยอยากจะอ้วกโดยซ้ำไอสิ่งที่ตัวเราเนี่ยที่มันรังเกียจมันรับไม่ได้เพราะมันผิดธรรมชาติมนุษย์ถูกสร้างมาด้วยกับสิ่งที่ดีต้องเข้ามาในตัวเองกินดีบริโภคดีอยู่ดีคิดดีใช่ไหมและสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาใครที่เป็นเหมือนผมไหมบางเวลาเดินทางไปไหนมาไหนได้ยินเสียงรถที่มันแบบวับเปิดแบบเนี่ยโอ้โหมันงุดงิดอะคือกุญแจอ่ะหนึ่งก็แบบไอจะพูดด่ามันก็ไม่ใช่ที่ของเขาเราอ่ะจะต้องไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมเวลาไปเจอคลิปอะไรที่มันดีๆที่เขาให้ดูแล้วก็พูดในภาษาหยาบๆอ่ะมึงจะเปิดทำไมเนี่ยก็เอาคลิปดีๆมาเราก็อยากจะดูคลิปแต่มันเอาเสียงเพลงอะไรเข้ามายัดใส่แล้วตกลงเราจะฟังเพลงมันหรือว่าจะดูอ่ะไอจะดูมันก็ดูด้วยแต่ฟังนี่ด้วยมันไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมนี่แหละชีวิตของเราเวลาเราต้องการสิ่งหนึ่งเหมือนหมูอ่ะหมูอัลลอฮ์จะไม่ให้เรากินหมูเพราะอะไรหมูอัลลอฮ์ไม่ให้เรากินหมูนี่มันกินทุกอย่างที่สกปรกยิ่งนั่งยิ่งเหม็นจมูกของหมูเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้รับชอบกลิ่นเหม็นมันยิ่งกินเลยชนิดนี้เลยอะไรที่เหม็นที่สุดเน่าที่สุดมันกินหมดเลยมันเป็นธรรมชาติของหมูไงธรรมชาติที่เป็นนายิสน่ะที่อัลลอฮ์ให้ที่คือไม่ได้ว่าตัวมันเป็นนายิสเลยคือไม่ให้เราบริโภคมันน่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลในเรียกว่าสกปรกไงแต่มันก็กินทั้งหมดมันหอมสำหรับมันไหมมันเป็นธรรมชาติไงแต่เราใช่ไหมเราใช่หมูไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งเรารู้ว่าเราอ่ะจะรับอะไรแต่สิ่งที่มันทำให้จิตใจของเราตายด้านมันมีไงอะไรล่ะที่มันทำให้เราตายด้านชินอยู่กับอะไรบ้างไม่ยอมเอาอะไรเข้ามาอยู่ในตัวเราบ้างไม่ปฏิบัติอะไรบ้างยอมอะไรที่มันผิดให้มันเกิดขึ้นบ้างมันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยชินชาไงแต่เราจะมาบอกว่า
คนเราเนี่ยมาฟังบรรยายวันหนึ่งเนี่ยดัดจริตนะถ้ามาเป็นคนเข่งนั่นน่ะรู้ไหมหัวใจของเรามันเปลี่ยนแปลงง่ายอัลลอฮ์ให้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาวันนี้เขาบอกว่าถ้าคนเราธรรมชาติให้เกิดมาชั่วโอ้โหทำความชั่วลักขโมยแหลกเลยดีใจได้ลักขโมยโอ้โหเป็นฮีโร่ได้ลักขโมยทำชั่วมีไหมไม่มีหรอกเพราะนั้นคนน่ะยิ่งชั่วยิ่งมีความสุขไม่มีแต่มันก็มีเหตุมีผลแต่เราเนี่ยพอพื้นฐานความดีเราสอนไงสอนกันพื้นฐานสอนแบบขาดความยั้งคิดว่าอย่าไปคบคนชั่วอันนี้มันก็ดีสำหรับคนที่มีความเข้าใจแต่ว่าคำว่าอย่าไปคบคนชั่วแปลว่าอะไรที่นบีให้เรามาเรียนรู้ว่าการคบคนดีแบบนี้การคบคนชั่วแบบนั้นนั่นหมายความว่ายังไงเมื่อไรที่เราจะมีโอกาสเดินไปเรียกร้องคนชั่วสมมติอาจารย์อดัมเนี่ยไปอยู่กับเด็กวัยรุ่นติดยาพี่น้องเห็นอะไรเมื่อวานมาสอนหนังสือวันนี้ไปอยู่กับเด็กนี้แล้วเหรอไปนั่งร่วมกลุ่มมาไปยอมรับเหรอบางทีมันพูดไปได้คือเราจะไปสอนคนบอกว่าเลือกคบคนชั่วเห็นคนชั่วทำความชั่วอยู่เราเดินไปเราหนีเราเจอเราหนีลูกใครเราหนีแล้วใครจะเข้าไปเรียกมันเมื่อไรจะไปเรียกมันพ่อแม่มันรับลูกให้เข้าบ้านกางมุ้งให้หุงข้าวให้เราเกลียดพ่อแม่ไปด้วยเพราะพ่อแม่มันเลี้ยงคนชั่วอย่างนี้เหรอยุติธรรมไหมกระบวนการในการเรียกร้องคนสู่อิสลามอ่ะมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเพราะนับซุนชีวิตของเราชีวิตหนึ่งนะเราต้องรับผิดชอบอ่ะเราจะให้มันเกิดขึ้นเป็นแบบไหนเขาบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ชีวิตมาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าให้มันสูงส่งให้มันสมบูรณ์ยุติธรรมเที่ยงตรงมีอามานะชีวิตต้องมีความรับผิดชอบรักความเมตตาอยู่ตรงไหนก็ได้เขาบอกว่าอะไรนะนอนตาหลับหลับสบายเคยไปโรงแรมไหมโรงแรมดีๆเลยไปทำฮัจญ์โรงแรมดีอยู่หูสบายเลยแต่นอนไม่หลับทำไมอ่ะที่นอนไม่ดีเหรอไม่ใช่แอร์ไม่เย็นเหรอมันก็ไม่ใช่ในบางครั้งเขาบอกว่าถ้าไปเจอที่นอนแล้วก็เรานอนไม่หลับอ่ะมันไม่เกี่ยวกับที่นอนไม่ดีไม่ใช่ว่าโรงแรมแพงแต่มันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจบ้านเราก็เหมือนกันวันไหนหลับหลับสบายวันที่ไม่หลับอ่ะมันมาจากนี่ไงชีวิตของเรามันเปลี่ยนแปลงมันบกพร่องมันต้องผิดธรรมชาติอาลาบิริกริลาอัลลอฮ์ถามนะไม่ใช่ยัดเยียดให้มนุษย์ใช้สติปัญญาเอ้ามนุษย์ไม่ใช่การรำลึกถึงเราหรอที่จะทำให้หัวใจสงบหัวใจที่เราให้ไปในแต่ละคนน่ะไม่ได้นึกถึงเราหรอหัวใจจะได้สงบแล้วไปนึกถึงอะไรอ้าวในวันนี้ใครลองดูที่ท่องกุรอานมากเครียดโอ้โหนอนไม่หลับหูไปฟังบรรยายมาเนี่ยรู้หมดเลยพูดเรื่องอะไรกลับมาบ้านเครียดมีไหมไม่มีแล้วที่เครียดเรื่องอะไรลองกลับไปดูลองกลับไปก็ได้ที่วันนี้ไม่ว่าใครในสังคมจะอยู่ยังไงที่เครียดจากอะไรใช่เรื่องไหมที่จะเอามาเครียดจะไปบอกโอ้โหเนี่ยเขาเป็นคนดีเราบอกว่าดียังไงเป็นคนดีคือไม่เป็นไข้ไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเหรอชีวิตอยู่ตรงไหนชีวิตไม่มีใครรู้อ่ะในตรงนี้ไม่มีใครรู้เมื่อกี้ถ้าบังไม่บอกผมก็ไม่รู้ว่างานฟาติฮาบางบอกว่าโอนเงินไปบริจาคเราก็ไม่รู้หรอกจิตใจของคนเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างในแล้วเราทำอะไรเป็นความลับไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเจ้าของเราอ่ะเจ้าของจิตใจรู้แต่เราไปบอกเขาเราคนที่บอกคนที่รับฟังอ่ะเขาก็รู้แต่เราอ่ะอยากจะบอกแค่ไหนอยากจะบอกว่าเราได้ร่วมทำความดีหรือว่าเราอยากจะบอกว่าฉันเป็นคนเก่งเป็นคนใจบุญเราจะบอกแบบไหนหัวใจเราต้องการแบบไหนบางทีเราทำดีทุกอย่างเลยแต่ไม่มีใครรู้แต่ว่ามีความสุขทำแล้วฉันไม่มีพวกอยู่คนเดียวไม่เห็นมีใครเห็นความสำคัญของฉันแสดงว่าเราไม่เข้าใจไงเราต้องการอะไรจากจิตใจของตัวของเราเองนะเวลาเราทำความผิดมาโอ้โหสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินมหาศาลมากไม่เป็นไรเดี๋ยวมนุษย์ก็ลืมไปมนุษย์ได้ลืมจริงแต่เราอ่ะยังไม่เตาบัตตัวมันยังอยู่ในใจแต่ถ้าเราเตาบัตตัวแล้วเราเลิกเราสารภาพเราร้องไห้เราบอกกับผู้คนแล้วใครเราจะอายหรือไม่อายไม่รู้แต่ใจสงบเราได้ทำความผิดมาได้เคยด่าได้เตาบัตตัวนะเคยนินทาใครไว้สร้างความเสียหายเคยส่งข้อความไปขอมาอัพกับเขาเราสบายใจนี่แหละชีวิตของเรากลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะนั้นหัวใจที่คู่กับความสมบูรณ์คู่กับความเป็นธรรมชาติอัลลอฮ์จึงบอกแล้วไงวะนัฟซิวะมาซาวาฮา
แต่ละชีวิตกับความสมบูรณ์ที่อัลลอฮ์ให้เราอย่าได้ทำลายมันจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาอะไรนะที่เกี่ยวกับเรื่องของนับคือเรื่องของวิญญาณนะมันเป็นวิชาหนึ่งที่ต้องเรียนแบบคณะหนึ่งสี่ห้าปีโดยเฉพาะเลยนะถ้าเรารู้ว่าผิดนะผิดรู้ว่าผิดถูกรู้ว่าถูกอันนี้เริ่มเข้าทางละของนับสุนของชีวิตอัลกุรอานบอกว่าฟาอักิมวัจฮะกะลิดดีนิฮานีฟาเคยได้ยินไหมอายะเนี่ยอักิมวัจฮะกะแปลว่าให้ใบหน้าของท่านเนี่ยหรือตัวท่านเนี่ยดำรงไว้ซึ่งศาสนาวัจฮะกะลิดดีนิฮานีฟาให้ดำรงไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮ์ฟิตรอตัลลอฮีเป็นฟิตรอเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลาตีฟาตอรอนนาสอะลัยฮาที่อัลลอฮ์ได้ให้เป็นธรรมชาติกับมนุษย์อัลลอฮ์ให้เราดำรงไว้ซึ่งศาสนามีอะไรที่เป็นคำสั่งบ้างถ้ามีสตังตอนแรกมีอ่ะยังไม่ต้องจ่ายก็ได้สตังสิ่งที่มนุษย์อยากได้มากที่สุดในชีวิตก็คือทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงบอกว่าให้เราต้องจ่ายไปถ้าเราไม่จ่ายแล้วมันเป็นยังไงพอตรงนี้มาอัลลอฮ์ได้ให้เป็นธรรมชาติทรัพย์สินมนุษย์อยากได้ทั้งหมดเลยแต่พออัลลอฮ์อยากได้แล้วอัลลอฮ์บอกว่าฟาอักิมวัจฮะกะลิดดีนไม่ใช่ว่าจะมีตังแล้วต้องเอาตังไปบริจาคอย่างเดียวตัวเราเองเวลายืนได้เดินได้ทำทุกอย่างได้เนี่ยละหมาดทำไมเราต้องก้มในขณะที่อิริยาบถเราเคยก้มเราเคยทำอะไรก็ได้ออกกำลังกายอะไรล่ะเขาเรียกที่แอโรบิกแล้วก็นักกีฬาเขาเรียกนักกีฬาอะไรนักกีฬาที่ยิมนาสติกอะไรทั้งหมดอ่ะเก่งหมดทุกอย่างหมดเลยแต่ไม่ได้เป็นการเคารพต่อเจ้าของชีวิตทำไมเราต้องรู้กลัวทำไมเราต้องตัดเวลาของตัวเราที่จะไม่ทำอย่างอื่นเนี่ยกลับมาล้างมือเคยไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยล้างมือบิสมิลลาห์อาบน้ำละหมาดเวลานี้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันขอเวลาละหมาดก่อนทำไมต้องเอาฟาอกิมวัจฮะดำรงไว้ตัวเราเนี่ยต่อศาสนาของอัลลอฮ์บอกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกลไกที่สร้างมนุษย์มาต้องให้เวลากับมนุษย์แบบนี้เวลาเราอดนอนเยอะๆโรคถามหาเวลาเรากินเยอะๆโรคถามหาเวลาเราไม่ทำอะไรเราขี้เกียจไม่ขยับตัวเลยโรคถามหาใช่ไหมทั้งหมดนี้กลับมาที่ศาสนาที่บอกไว้เป็นหลักการอิสลามไม่ใช่เป็นคำสั่งบังคับแล้วก็กดขี่ชีวิตมนุษย์แต่เป็นธรรมชาติที่มนุษย์เนี่ยต้องดำเนินตามเพราะอัลลอฮ์วางไว้ให้ใครเคยได้บวชสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมใครที่ตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดยามค่ำคืนบ้างรู้สึกอีวันรุ่งขึ้นแย่ทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตนี้ล้าเลยฉันจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วมีไหมมันคือชีวิตไงก็ที่ย้ำตรงนี้คือบังเอิญได้ไปอ่านข้อความของแพทย์กับสุขภาพสุขภาวะแพทย์กับสุขภาวะเขาบอกว่าตีสามตีสี่เนี่ยต้องออกขึ้นมาสูดอากาศหายใจแล้วอากาศตอนอื่นมันไม่ดีหรือไงทำไมต้องมาตื่นตอนนั้นด้วยเอ้านั่นกาเฟสพูดน่ะเราเห็นว่าเขาบอกให้ตื่นขึ้นมาเป้าหมายคือมาสูดอากาศหายใจเพื่อให้สุขภาพเขาดีขึ้นแต่ของเราไม่ได้บอกอ่ะไม่ได้บอกให้ไปสูดอากาศอ่ะไม่ได้บอกว่าอะไรนะสุขภาพจะดีขึ้นแต่บอกให้เราน่ะลุกขึ้นมาแล้วขอยิ่งใหญ่กว่านั้นพระเจ้าของเราเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆแล้วที่จะให้อยากจะได้อะไรขอสิไอสิ่งที่มันจะเป็นธรรมชาติสูดอากาศหายใจได้ตื่นขึ้นมาในตอนนี้จิตอันนี้มันเป็นดุนยาได้โดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่มันเหนือกว่าอัตโนมัติคือสิ่งที่เราจะได้จากอัลลอฮ์ขอจากอัลลอฮ์ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเคยขออะไรไหมบอกกับอัลลอฮ์อะไรไหมเรื่องของชีวิตเนี่ยจะบอกว่าอย่าเพิ่งให้ตายอย่าเพิ่งเจ็บป่วยรู้มีแค่นี้แหละที่รู้นะเราเคยนึกไหมว่าหัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่ยิงพยองกับพี่น้องหัวใจของเราไม่เห็นคนจนเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกหัวใจของเราต้องแข่งขันเขาดีได้สูงได้เราต้องสูงได้หัวใจเราเป็นแบบไหนเราขอดุอาแบบไหนมีเคยขออยากรวยไหมผมเคยขออยากรวยรู้ไหมเวลาเราขอให้อยากรวยเนี่ยบางช่วงชีวิตเราจะลืมบางอย่างไปผมรู้เลยแหละว่าเพราะชีวิตเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เกิดความร่ำรวยอัลลอฮ์ให้เกิดความพอดีคนน่ะมันอยู่ในช่วงที่
พอได้ได้นิดนึงแล้วจะมีความมันนะได้นิดนึงมีความคือไม่ใช่ได้แล้วเหลือคือแล้วมันแล้วมันจะดีอันนี้เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้แต่เวลาเราบอกว่าอัลลอฮ์ไหมเราก็อยากรวยเหมือนกันนะอยากอย่างนั้นอย่างนี้คือเวลาจะไปข้างหน้าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความรู้สึกพื้นฐานเราลืมนึกเราลืมขอบคุณอัลลอฮ์คนที่มีสุขภาพดีเอาหะดีษบทนี้มาใช้บรรยายว่าพี่น้องกันเป็นประจำใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยมาตานี่เนี่ยมาตานี่มักบูนุนฟีมากะซีรุมินนัสที่มันมีความโปรดปราน2 อย่างที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมสุขภาพกับเวลาไอ้คนพูดก็เหมือนกันแหละอย่าว่าแต่ไปสอนคนฟังสุขภาพดีนะเราอะทำอะไรแล้วเราเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมคำว่าสุขภาพดีกับเงิน10ล้านข้างหน้าเอาไหนตอนนี้ดิพูดได้ลองตอน20อายุ20มีไหมเนี่ยอายุ25เอามีไหมอ่ะมาพูดตอนนี้คือยังไงก็เอาสุขภาพเพราะยังไงเอาสุขภาพอัลลอฮ์นี่ผ่าข้อเท้ามาเนี่ย2ข้างก็ข้อเท้ามันกระดูกมันอันนั้นมีแคลเซียมเวลาลงบันไดอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเคยวิ่งลงได้ตอนเนี้ยลงแบบปล่อยให้แบบมันนี่เองไม่ได้ต้องเกร็งอ่ะเกร็งแล้วมันก็บางครั้งมันก็เจ็บมีใครอยากได้ไหมล่ะเอา20โอ้โหผ่าตัดไม่ต้องเสียตังค์ผมอยู่โรงพยาบาลไม่เสียตังค์แล้วมันดีไหมเอาไหมไม่ใช่ดิเสียตังค์เดียวนะเพื่อนๆก็ให้สตังค์ให้กำลังใจคือมันก็ได้ส่วนหนึ่งไงสิ่งที่เราลงทุนมาในดุนยามันก็ได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้มาใครเปลี่ยนเข่ามาลองดูสิเปลี่ยนเขาไม่เป็นไรเปลี่ยนเขาอะยังอยู่ได้แต่นับซูน่ะชีวิตน่ะถ้าคนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเขาไปทำไม่ดีไม่งามอะเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบนะก็เลยไม่อยากจะพูดต่อเพราะว่าบางครั้งน่ะมันโดนตัวเองเยอะอัลลอฮ์ให้มนุษย์มาเป็นฟิตรอที่อัลลอฮ์ให้แล้วเราไม่ได้ทำอัลกุรอานบางคนก็บอกคนเนี่ยกลายเป็นอะไรนะเป็นคนกะรอมัดเป็นโตวาลีอ่ะคือเราไม่ได้ว่าเขาเป็นโตวาลีแต่บางครั้งในคำพูดของเขาผมเห็นผู้ใหญ่หลายคนนะเวลาเขาพูดเขาอะไรเขามองเนี่ยเขามองแบบทะลุก็เลยถามเขาว่าเป็นคนแบบทำไมเป็นคนดีอ่ะรู้ตัวเองว่ามีของดีอะไรยังไงรู้ว่าตัวเองเป็นหมอผีหรือว่าตัวเองเป็นแบบเป็นคนพิเศษหรืออะไรยังไงไม่ใช่คือปกติธรรมดาก็อย่างนี้แหละแต่สิ่งที่ไม่ขาดเลยเขาบอกว่าเขาอ่านอัลกุรอานเนี่ยทุกวันไม่เคยขาดคืออย่างเงี้ยอย่างผมก็ไม่ได้อ่านทุกวันไหนละมาใช่แต่มานั่งเป็นอิบาดะห์อ่านกุรอานอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้อ่านทุกวันอย่าว่าโต๊ะครูอ่านทุกวันนะแต่คนที่อ่านได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เมตตาแต่คนที่ไม่ได้อ่านล่ะแต่คนที่อ่านเนี่ยเราบอกว่าเออกุรอานอัลลอฮ์แบบเหมือนกับเวลาเขาพูดอะไรเขามองเหมือนกับมันเป็นกะรอมัตหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เกียรติคนน่ะคิดได้ทำได้เวลามองเนี่ยคนเราอาจจะมองทั้งถูกและผิดแต่เวลาคนประเภทเนี่ยเวลามองส่วนใหญ่มักจะถูกอ่ะเช่นอย่าไปยุ่งกับคนนี้เลยเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาไอ้อย่าไปยุ่งเนี่ยเราก็มองก็มันก็ใช่ส่วนนึงแต่ว่ามันไม่น่าจะเสียหายถึงขนาดออกคำสั่งคำพูดมาเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยคนบางคนบอกกับลูกบอกว่าลูกอย่าไปแต่งงานกับคนคนนี้คือแม่เขาอะนะแต่ลูกก็ไม่เชื่อแต่แม่เนี่ยด้วยกับความที่อยู่กับอิสลามมาเยอะๆอยู่กับอัลกุรอานมาเนี่ยก็อัลลอฮ์ให้นะหมายความว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็จะมองดีคิดดีอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้สายตาของเราเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีอินนัลอินซานคุลิกะฮะลูอาหัวใจของเราเป็นแบบนี้ที่อัลลอฮ์นับซุนเป็นแบบนี้อัลลอฮ์สร้างมนุษย์เนี่ยให้เกิดมาในรูปลักษณ์ที่ในอะไรนะในสภาพที่อ่อนแอจริงไหมจริงยังไงยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างไม่ได้แต่รู้ว่าจริงยกตัวอย่างไม่ได้เป็นมะเร็งเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลตอนแรกก็ไม่รู้หรอกไม่มีอะไรหรอกตรวจแล้วหมอบอกว่านี่เป็นมะเร็งนะระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยอีก4เดือนคุณจะตายแล้วมีชีวิตได้อีก4เดือน2วันตาย
ไม่ได้อยู่ได้สองวันนี่มีคนนี่ผมฟังเทปมาเขาบอกว่าสองวันตายพอหมอพูดอย่างนี้ได้สองวันทำไมอ่ะก็เราเนี่ยอ่อนแอจิตใจเราชีวิตของเราถูกสร้างมาแบบฮาลูอาทำไมอ่ะมันอ่อนแอมันหมดกำลังใจเวลาเห็นใครแล้วเราไปซ้ำเติมนี่ไงนบีจึงบอกว่าเวลาไปเห็นคนป่วยเวลาคนที่จะตายให้เราพูดดีให้กำลังใจมาเลกัสเขากล่าวอามีนด้วยใช่ไหมเหมือนอย่างที่เราล้อเล่นกันเป็นประจำดูดิสีหน้ามายัดแล้วเนี่ยแล้วพูดอย่างนี้ใช่ไหมสีหน้ามายัดขึ้นแล้วไอ้นี่ทำไมเงาหัวไม่มีไงพูดแบบนี้มันก็บางคนมันเชื่อเคล็ดลับเชื่อโชคชะตาเขาบอกว่าคนเนี่ยเวลาเดินแล้วไม่มีเงาน่ะจะตายเหมือนมันไม่เกี่ยวไงก็ดอกรัดมันได้บอกฮะดิษไม่ได้พูดนบีไม่ได้พูดเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อแต่คนเราเนี่ยกำลังใจมันไม่มีมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาเห็นไหมฮาลูอาเนี่ยแปลว่าพร้อมที่จะสุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถามว่าธรรมชาติของเราเมื่อเป็นแบบนี้เราจะปกป้องยังไงเราจะซ้ำเติมชีวิตเรายังไงฮะเราจะทำยังไงให้ตัวของเราเหมือนกับที่เขาบอกว่ามีคนที่เขาเข้าโรงพยาบาลคุณตาคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ซื้อหวยไว้ก่อนเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าถูกหวยหลานก็เลยไปบอกหมอเนี่ยจะไปบอกตาเนี่ยตอนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหมอซื้อหวยไว้เสร็จแล้วจะไม่กล้าบอกคุณตาไงกลัวคุณตาช็อกกลัวคุณตาไม่สบายให้หมอบอกหมอเป็นหมอที่มีจิตวิญญาณดีให้หมอบอกพอหมอไปบอกเพื่อตาสมมติว่าตาเนี่ยถูกหวยรางวัลที่1เลย60ล้านคุณตาจะว่ายังไงคุณตาบอกให้หมอครึ่งนึงหมอช็อกหมอไม่ได้เตรียมใจไงคุณตาบอกอะไรให้หมอครึ่งนึงโอ้โหกูอยู่ดีได้30ล้านช็อกหมออ่ะหัวใจไงคนเราถูกสร้างมาใช่ไหมนี่ใครบอกอัลลอฮ์บอกไงอินนัลอินซานคุลิกอฮาลูอะสร้างมาด้วยความที่ตัวเองอ่ะไม่พร้อมอ่อนแอแต่เราจะทำไงให้มันเข้มแข็งล่ะนะอิรามัสซะฮุชัรยะซูอะเวลาถ้ามีอะไรเรื่องอะไรที่ไม่ดีมาเนี่ยเป็นไงสุดแย่ลองบอกข่าวดีสิทำอะไรตั้งใจเสร็จแล้วแค่ลูกเราสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านเรายังแย่เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องมาช่วยกันให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นเจอหน้ากันแล้วทำแบบที่นบีบอกนบีจึงบอกว่าลาตะกิรอนอย่าดูถูกความดีมินัลมาอรุฟิชัยอันวะลาอันตัลกอกบิวัชตอลิกอะคอกะเจอหน้าพี่น้องท่านด้วยกับใบหน้าที่จิ้มแย้มแจ่มใสบ้างความผิดของคนอื่นที่เขาทำเขาไปทำร้ายคนอื่นไปสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินในสังคมหรือแม้กระทั่งด่าเราอัลเลาะห์ให้เราตอบโต้พฤติกรรมกับคนเหล่านั้นยังไงเรามีวิชาเราเอาวิชาในกุรอานมาใช้สิความผิดของเขาเนี่ยเขาด่าเราเนี่ยเราจะต้องบาปด้วยไหมโอ้ยไอ้คนนี้มันด่าเราแสดงว่ามันสาปแช่งอัลลอฮ์ตอบรับดูอามันแน่เลยใครบอกอ่ะมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะสาปแช่งบุคคลไม่มีถ้าเราจะสาปแช่งคนที่อาธรรมบนหน้าแผ่นดินนี้ได้ไหมได้สาปแช่งไปดิเผื่อว่าคนในสภาจะได้ตายกันมั่ง งบประมาณของรัฐที่เราจ่ายไปนั่นได้จะเจริญมั่งไม่ใช่เข้ากระเป๋าเราสาปแช่งใครก็ได้ที่อาธรรมที่เรากำลังอยู่บนผืนแผ่นดินเนี่ยแล้วคนที่อาธรรมเนี่ยก็ต้องให้เราจัดการไปสิสาปแช่งไปเช่นหมดอำนาจบ้างอดุลไอ้นี่บ้างเอาคนที่มันน้อยชั่วเลวน้อยหน่อยออกมาบ้างทำไมล่ะเขาห้ามสาปแช่งคนอาธรรมสาปแช่งเฉพาะคนอาธรรมที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวเหรอคนที่อาธรรมทั้งหมดเดี๋ยวเหมาะแก่การถูกสาปแช่งทั้งนั้นน่ะการสาปแช่งคือไม่ให้ความดีเกิดขึ้นกับเขาเพราะเราทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วจะเรียกร้องเขามันก็ยากแล้วขอดุอาก็นะหลายตลบแล้วแต่ชัยฏอนมันแรงเคยเห็นคอมพิวเตอร์ไหมโน้ตบุ๊กเคยเห็นไหมเคยเห็นแบบใช้ไปมันพังไหมอยู่ดีๆจอดับเคยไหมบ้านเราอ่ะเปิดแอร์ตัวนี้เปิดพร้อมเครื่องอะไรนะเครื่องไฟฟ้าอะไรสักอย่างนึงเกือบเปิดพร้อมกันเปิดเครื่องทานน้ำอุ่นไฟตกไฟดับฟิวขาดเคยไหมทำไมอ่ะแล้วคนเราเหมือนกันเคยได้ยินไหมคนเรา
ิลขาดเคยมีไหมคนเรามีฟิลไหมมีป่าวคนมีฟิลขาดป่าววัยรุ่นนะอาจารย์ดำฟิลขาดเห็นไหมทำไมอ่ะทำไมฟิลขาดอ่ะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนฟิลเตอร์น่ะฟิลเตอร์ตัวนี้ไปเปลี่ยนแล้วดีไหมเดินทำให้ไฟเข้ามาบางทีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันกินไฟแค่เนี่ยแต่ไฟมันเยอะแรงมากดับมนุษย์เราเหมือนกันใช่ไหมบางครั้งเนี่ยอารมณ์มันแรงเกินไปฟิวขาดระเบิดพฤติกรรมทำยังไงอ่ะจูนมันดิปรับจูนมันให้มันพอดีให้มันแมทกันดีๆอย่าให้อารมณ์เนี่ยมันระเบิดออกมานะพฤติกรรมแบบนี้บอกว่าบางทีบางคนนะอยู่มาดีๆเลิกต่อไปนี้ฉันไม่สอนศาสนาแล้วไอ้อย่างนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งไหมเลิกไม่เอาไม่สอนศาสนาไม่ทำความดีเลยอันนี้มันอีกรูปแบบนึงแต่บางคนนี่ฟิวคาร์ดนี่กลับไปทำลายมันยังไงดีอันนี้เกี่ยวกับนับซูไหมตรงๆเลยนับซุนประเภทนี้ควรจะจัดการยังไงนะนับซุนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงในอัลกุรอานนี่มีเยอะมากนะมีเยอะมากเลยอัลลอฮ์บอกว่าฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตุบซิรูนเนี่ยในตัวของพวกคุณเนี่ยหันกลับมาดูบ้างเข้าใจตัวเองกันไหมผมเนี่ยเคยแอบไอ้คำว่าแอบในที่นี้แปลว่าบางทีได้เห็นนะได้ไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าธาตของคนในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นเขาจะมีคำว่าธาตนี่ก็คือเหมือนกับโครงสร้างหัวใจของเราที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละธาตก็คือวัตถุดิบตัวเราเองอ่ะมันก็คือเลือดเราเลือดแบบไหนนะอารมณ์แบบไหนตัวเราอ่ะต้องการอะไรใครชอบกินอะไรมันจะเหมือนบอกถึงธรรมชาติธาตของตัวเองเข้าใจไหมใครชอบของเปรี้ยวใครชอบกินถั่วอย่างผมชอบกินถั่วมันก็จะแบบเป็นธาตุแบบหนึ่งชอบกินผักชนิดนี้ชอบกินอาหารชนิดเนี้ยมันอย่างอื่นไม่ค่อยชอบมันจะเป็นธาตุของคนไงแต่อัลลอฮ์จึงบอกว่าวาฟิอัมฟุซิกุมในตัวของพวกคุณกันเองอะอัฟลาตุบซิรุนไม่รู้จักอะไม่กลับมาดูตัวคุณเองว่าเป็นแบบไหนเรารู้ดิตัวเราเองเป็นแบบไหนบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมรับหรอกนะเราไปบอกกับพิเศษตัวเองว่าฉันเป็นแบบนี้แต่คนรอบข้างเขาไม่ได้รับมาเขาได้รับอีกแบบนึงแสดงว่าไอเราเนี่ยจะบอกกับสิ่งที่เราทำไปมันเหมือนกันนะมันไม่เหมือนอันนี้แหละที่จะบอกว่านับซุนคือชีวิตของตัวของเราเองที่เมื่อเวลานับซูมันมีฮาวาเข้ามาเกี่ยวข้องมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะผลิตพฤติกรรมตามฮาวาเนี่ยออกมาฮาวาที่มันเป็นไฟต่ำที่ชัยฏอนมันกระซิบที่มาจากกอรีนเนี่ยมันส่งเสริมเราแล้วเราคอยตามเราก็จะออกไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้ามาลาอิกะห์เนี่ยที่ส่งมาให้ผลักดันเมตตานะให้เราอะไรนะได้กับความดีอยู่เรื่อยๆกอรีนของเราบางทีมันก็ให้ส่งเสริมให้เราทำความดีมันก็จะออกมาดีนบีอัลลอฮ์จึงบอกว่ามานิตตะคอซะอีลาฮูฮาวาฮูอัลลอฮ์เนี่ยให้คำว่าใครที่ยึดเอาอารมณ์ของเขาอิลาฮาหูยึดเอามาเป็นพระเจ้าของเขาคืออารมณ์ของเขาเอาอารมณ์เนี่ยมาเป็นพระเจ้าใครก็ตามที่ทำให้เป็นพระเจ้าของเขาซึ่งความต้องการของเขาแปลว่าอะไรอ่ะเอาความต้องการตามฮาวาตอนนี้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราใช่ไหมอัลลอฮ์ให้เราทำสิ่งใดฟะอากิมวัจฮะกะลิดดีนิฮานีฟาอัลลอฮ์ให้เป็นธรรมชาติแล้วพ่อต้องดูแลลูกนะพอต่อไปพ่อแม่แก่ชราลูกต้องดูแลนะไปดูสิในอเมริกาในสมัยที่อะไรนะอะไรฮินตันนะผู้หญิงชื่ออะไรนะเซเลรีฮินตันได้เป็นผู้หญิงอันดับหนึ่งเขาก็ทำสำรวจที่จะโชว์ผลงานคนอเมริกันว่าครอบครัวในอเมริกาครอบครัวใดที่อยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายให้ถ่ายรูปส่งมาแล้วจะมีรางวัลให้ทั้งอเมริกาไม่มีแม้แต่ครอบครัวเดียวอันนี้คือความล้มเหลวในการอะไรนะในการเป็นอยู่ระบบครอบครัวการเรียนรู้ในสังคมไทยที่มาก่อนเรียนนะประเทศของเราใช่ไหมโลกของเราเรียนน่ะเราอยู่กันในสังคมไทยโบราณสังคมไทยโบราณหลายอย่างสอดคล้องต่อธรรมชาติของอิสลามนะในอดีตใช่ไหมเรามีบ้านใหญ่บ้านเรือนใหญ่เลยเรือนปัญญาเรือนไทยใหญ่พอเสร็จแล้วพอมีลูกแต่ละคนเขาก็จะมีเล็กๆกัน
นะผมนี่เกิดมาทันบ้านแชร์แล้วก็บ้านขยายออกไปช่องหนึ่งก็บ้านหนึ่งหลังแหละแต่ติดไปเป็นบ้านของยอแล้วก็บ้านของน้องสาวพี่สาวอยู่ติดกันเป็นบ้านหลังใหญ่ใครจะออกจากเรือนก็คือถอนหรือในส่วนของตัวเองออกไปทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้ล่ะก็ชีวิตของเราสังคมครอบครัวมันคือชีวิตเขาบอกว่าคนอเมริกันเลี้ยงลูกเก่งเราไม่ต้องมาบังคับกดขี่คนไทยกลายเป็นอเมริกันกลายเป็นยุโรปถูกทำลายวัฒนธรรมแล้วเราบอกว่าโอ้คุยก้าวหน้าเหมือนไปอยู่ยุโรปเขาให้ลูกอายุ15 14 13ไม่ต้องอยู่กับพ่อแม่ออกนอกบ้านได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วอะไรที่พ่อแม่ตัวเองแก่ชราบารักัตความจำเริญการดูแลกันมันไม่เกิดขึ้นความผูกพันมันไม่เกิดขึ้นความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เกิดขึ้นน้ำตาไม่เคยไหลหัวใจไม่เคยร้องไห้ไม่เคยดีใจไม่เคยห่วงใยเพราะนั้นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มามีซียาร์ไหมมีเนี่ยเรามาอยู่ในกรุงเทพเราอาจบางคนอาจจะอยู่มาต่างจังหวัดมาได้สามีไม่ได้ภรรยามาทำงานอยู่ที่นี่มีเวลาไหมงานแต่งงานไม่มีเวลาฝากซองด้วยนะนะไม่มีซียาร์คือไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปเยี่ยมเยียนกันอะอาจารย์อดัมจะไปเยี่ยมทำไมมีอะไรไปเยี่ยมอ่ะอ๋อไปเป็นพวกเหรอไปเยี่ยมทำไมจะตายแล้วต้องไปเยี่ยมหน่อยนี่เหรอซียาร์ในความหมายที่เราเป็นมุสลิมแล้วก็ได้ผลบุญอัลลอฮ์ยิ่งหายไปยิ่งหายไปสังคมเราสอนแบบนี้ใช่ไหมอย่าว่าแต่เยี่ยมเยียนจะคุยกันเรายังไม่คุยจะมีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างเราก็ไม่มีจะเรียนรู้ศาสนาจากกันเราก็ถูกจำกัดแล้วแล้วสังคมเราเมื่อไหร่เราจะพัฒนาเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มตรงไหนที่ให้สังคมเราผมบอกไปหลายๆที่ตั้งเป้าเหมือนนโยบายประเทศไทยตั้งเป้าว่าเด็กไทยจะต้องโตมาไม่โกงโตมาไม่โกงล้มเหลวตั้งแต่หลักสูตรการเรียนรู้ล้มเหลวตั้งแต่ครูล้มเหลวตั้งแต่ระบบการจัดการไม่มีสื่อกิจกรรมใดที่นำไปสู่การให้เด็กปฏิบัติแล้วไม่โกงไม่มีนโยบายล้มเหลวอ่ะเราจะตั้งเป้าบริษัทเหมือนกันเราจะผลิตแล้วก็ให้ได้คุณภาพแต่ลายผลิตของคุณทำแบบชุ่ยสับเพร่าไม่มีการคัดแยกไม่มีการคือล้มเหลวตั้งแล้วมันจะไปถึงเป้าได้ไงหลอกอ่ะได้แต่พูดแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราจะทำเราจะทำยังไงก็คือให้รู้พี่น้องก็ต้องเข้าใจไงเรากำลังสอนศาสนาให้คนเนี่ยรักอัลลอฮ์แต่พฤติกรรมที่ทำให้คนรักอัลลอฮ์มีไหมอะอะไรคุณกับผมจะรักอัลลอฮ์กันด้วยอะไรดีเราผมก็ละหมาดที่บ้านพี่น้องก็ละหมาดที่บ้านวันอีดเราก็ละหมาดคนละวันละหมาดคนละวันไม่เท่าไหร่นะไอ้ยิ่งไอ้ละหมาดอีกคนละวันเนี่ยนะถ้าไอ้ทำในสิ่งที่เป็นสุนัตมันผิดนะก็ไม่เป็นไรหรอกแต่รวมกันทำบาปดิรวมหัวกันทำบาปใหญ่ตำหนิคนทำความสมมติว่าถ้ามันมีคนใดคนหนึ่งผิดนะตำหนิคนที่ทำสุนัตผิดอ่ะมันกลับสารบัญแล้วมันไม่กลับตลปัดไม่มีประโยชน์แล้วสารบัญที่ครอบหัวอยู่ผืนละ 5,000 ไม่มีประโยชน์ครอบทำไมอ่ะไอ้กะโหลกไอ้ผืนละ 5,000 พาดบ่ายผืนละ 5,000 อะไอ้ครอบนี่เป็นวาญิบอันนี้เป็นฟัรดูไอ้สิ่งที่ออกไปเนี่ยฮารามกินเนื้อพี่น้องเราถูกสั่งใช้ให้ทำในสิ่งที่รวมอุมมะห์เข้าด้วยกันแต่เราอ่ะทำไม่ได้คือความอ่อนแอเราจะทำยังไงอ่ะถ้าจะทำให้ได้เราไม่ไปถูกรับผิดชอบให้ไปบอกว่าเอ้ยความผิดของแกฉันน่ะจะบาปด้วยไม่อัลลอฮ์บอกแล้วเป็นกติกาว่าอัลลาตะซิรุวาซิรอตุนวิซรอุครออย่าเห็นผมว่าอยู่กับใครเดินกับใครแล้วก็ทำความผิดผมจะต้องเห็นด้วยไม่ใช่ผมทำความผิดคนอยู่กับผมจะต้องผิดด้วยไม่ใช่นะอันนี้มันมีมิติของมันอยู่ยาอายะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอัลลอฮ์เรียกยกตัวอย่างให้เกียรติโอ้หัวใจของผู้ที่มุตมะอินนะหัวใจมุตมะอินแปลหัวใจที่ตุมะนีนะกับอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าทรัพย์สินเป็นของเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากได้เงินทองมนุษย์อยากได้มีใครไม่อยากได้ไหมไม่มีเดี๋ยวนี้เราโกงมรดกกันได้ทรัพย์กันมาแต่เมื่อได้มาแล้วอัลลอฮ์บอกแล้วว่าหัวใจจะสงบได้ก็ต้องอะกิมวัจฮะกะลิดดีนฮานีฟาเอาเงินเนี่ยไปบริจาค
คนที่มีสตังค์แล้วดีใจที่ได้บริจาคเดือนรอมฎอนดีใจได้บริจาคเราต้องให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้นะสรุปชีวิตของเราเนี่ยนะยังต้องการความยุติธรรมเราอ่ะยุติธรรมกับตัวเองไหมมีผู้หญิงมีพี่น้องโทรมาถามเมื่อวานว่าผู้หญิงเนี่ยจะขอซื้อยาจากสามีต้องทำยังไงซื้อยาจากสามีก็คือขอหย่านั่นแหละในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลคอลนะก็คือเวลาขอหย่าเนี่ยไม่ชอบสามีจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ชอบสามีแล้วจะให้สามีหย่าสามีก็ไม่หย่าจะซื้อหย่าสามีบอกงั้นเอามาฮัตฉันคืนมาให้มาฮัตไปแสนหนึ่งแต่ผู้หญิงก็ไม่มีตังค์แล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะคือชีวิตนึงเนี่ยจะอยู่กับผู้ชายคนนึงมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะอิสลามที่ว่าสมบูรณ์มีทางออกให้ไหมมีถ้าเขายอมจากแสนหนึ่งเนี่ยลดสัก 50,000 ได้ไหมไม่ได้เพราะฉันก็ต้องการผู้หญิงคนนี้แต่ต้องการแล้วแบบปุยปุยยำอ่ะเข้าใจใช่ไหมหัวใจของเราหัวใจหนึ่งแต่ถูกกระทำเราจะยอมอยู่แบบเนี้ยต่อไปถ้ามีลูกเราก็บอกยอมเพื่อลูกเราก็อยู่อย่างนี้แหละไม่มีความสุขแล้วเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่อยากจะให้ใครมาบอกว่าฉันเป็นแม่ไม้ไอ้ผมก็ไม่เคยหรอกแต่เป็นคำพูดมาทางเฟซบอกว่าผู้หญิงคนนึงอ่ะไม่อยากจะให้ผู้หญิงด้วยกันหรือชาวบ้านใครมาว่าเราว่าเราอ่ะเป็นแม่ไม้เอ้าเมื่อเรารู้แบบนี้เราอ่ะที่เป็นชาวบ้านจะไปว่าไหมล่ะเขาจะเป็นแม่ไม้คำว่าแม่ไม้เนี่ยมันเป็นภาษาไทยภาษาอาหรับก็มีคำของมันเอาไว้ใช้เรียกผู้หญิงที่ถูกหย่าจากสามีถ้าไม่เรียกแม่ไม้แล้วจะเรียกว่าอะไรแต่ถ้าความหมายของมันเป็นความหมายในเชิงดูถูกเราก็อย่าไปพูดถึงความหมายพูดถึงด้านอื่นถ้าลูกผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวเราเป็นน้องสาวเราจะทำยังไงแล้วถ้าผู้ชายที่กระทำกับภรรยาที่เป็นลูกคนอื่นเนี่ยเป็นลูกเราผู้ชายคนเนี้ยเราจะดีใจกับลูกเราเหรอไม่ได้นะตระกูลหวังประโยชน์อย่าทิ้งไปอิสลามอ่ะมารูฟจะแต่งก็ต้องมารูฟจะหย่าก็ต้องเอห์ซานต้องมารูฟเหมือนกันก็ต้องให้เขาตกลงกันพฤติกรรมแบบนี้อยู่ไม่ได้นะอ่ะก็ไปหาสตังค์มาใช้เขาเพราะการซื้อหย่าเนี่ยก็คือไม่ต้องมีอิดดะวันรุ่งขึ้นก็แต่งงานใหม่ได้นี่ในทัศนะของนักวิชาการนะเพราะว่าขาดแล้วเพราะคืนหมดแล้วเพราะการซื้อหย่าแล้วนะแล้วเรามีไหมในสังคมเราดูแลกันขนาดนี้ไหมต้องมีองค์กรยกฐานะระดับองค์กรสร้างความสูงส่งให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อส่งออกผลเนี่ยให้ไปสู่สังคมให้คนเขาเห็นว่าเราอ่ะพึ่งได้ตอนนี้มีไหมองค์กรอย่าว่าแต่องค์กรเลยครับญาติพี่น้องก็พึ่งไม่ได้จะพึ่งองค์กรได้ไงความจริงตระกูลฉันเนี่ยตระกูลเดียวฮะตระกูลเดียวเนี่ยก็สร้างเป็นมูลนิธิได้แล้วแล้วก็ช่วยเหลือกันในองค์กรแต่ไม่ต้องไปแข่งขันแต่เราทำได้ไหมมีคนหวังประโยชน์กี่คนที่รวยแต่ของผมต้องมี2องค์กรในองค์กรหนึ่งซุนนีองค์กรหนึ่งชีอะห์แล้วก็รบราฆ่าฟันกันก่อนทะเลาะกันก่อนก็ไม่ถึงฝั่งพอดีนะแล้วเราทำยังไงเนี่ยมันมีแบบนี้ในสังคมหัวใจเราจะสงบเมื่อไหร่อ่ะหัวใจที่ตุมะนีนะอัลลอฮ์บอกแล้วเราจะเข้าถึงขั้นนี้ได้มีโอกาสมากเราอ่ะที่จะอยู่ในฐานะของตุมะนีนะได้แต่ไม่มีหรอกที่จะอยู่ในฐานะตุมะนีนะตลอดไปเลยเดี๋ยวไม่มีทางแล้วเราจะไม่ได้อยู่ในฐานะของคนที่อัมมารตุนบิสซูหัวใจที่มีแต่ถูกสั่งให้ทำเลวอย่างเดียวไม่มีแต่หัวใจของเราเนี่ยอยู่ในระดับเราว่ามาก็อย่างที่เคยคุยไปบางครั้งก่อนว่าแม่เสียดายไม่น่าทำเลยนะทำเสร็จนี่แหละตำหนิตัวเองอ่ะโอ้รู้งี้ฉันเนี่ยน่าจะบริจาคในเดือนรอมฎอนรู้งี้ฉันน่าจะยืนละหมาดรู้งี้ฉันไปฟังบรรยายก็ดีตำหนิเสียดายความดีที่ไม่ได้ทำแล้วก็เสียดายพลาดไปทำความผิดนี่คือความรู้สึกของหัวใจที่เราว่ามาตำหนิตัวเองตำหนิเพื่อขึ้นขยับไปเป็นมุตมาอินนะคือยอมรับอย่าลงต่ำลงไปเราจะไม่เป็นคนที่หัวใจโอ้ดีใจที่ทำความชั่วไม่เอาเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็
ประมาณนี้นะครับเรื่องของนับซุนเรื่องคร่าวๆแต่เรื่องฮาวานี่ก็อีกส่วนนึงนะชีวิตของเราต้องเข้าใจตัวเองพยายามให้รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาจากธรรมชาติธรรมชาติอยู่แบบนี้เราทำวันนี้มีกติกาข้อหนึ่งก็คืออัลลอฮ์สั่งให้เราเนี่ยธรรมชาติของเราคืออยู่กับศาสนาอะกิมวัจฮะกะลิดดีนฮานีฟาฟิตรัตัลลอฮิลตีฟาตรันนาสอะไรฮะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าให้เราดำรงไว้ซึ่งศาสนาเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์บอกให้ธรรมชาตินี้เป็นศาสนาเพราะว่าขาดไม่ได้ไงถ้ามันเป็นศาสนาแล้วอะอัลลอฮ์ไม่ต้องบอกว่าให้พวกเราออกวิ่งนะวันละกี่ชั่วโมงใช่ไหมนี่แพทย์เขามาวินิจฉัยเองต้องปั่นจักรยานมาเช้านี้ก็ได้30นาทีต้องให้ได้40นาทีนะมันถึงจะเอาไขมันมันถึงจะเอาไอ้นี่ออกไปนี่ทางแพทย์บอกกุรอานอายะห์ไหนอ่ะมันมีศาสตร์ของมันบอกอยู่แล้วก็อินชาอัลเลาะห์นําไปเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในการเรียนรู้ทัศนคติของเรากับอิสลามดีกับอัลเลาะห์ดีทั้งหมดนี้อะไรที่มันไม่ได้อย่างใจนะก็เรานี่แหละเป็นคนบกพร่องนะครับขอดุอาให้หัวใจของเราที่อัลเลาะห์ให้หัวใจของเราเข้มแข็งอัลเลาะห์ให้ริสกีอะไรกับฉันมาแล้วอย่าได้ดึงกลับไปขออัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสทำความผิดแล้วได้กลับเนื้อกลับตัวนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ประโยคนึงน่ะต้องเข้าใจนะมีบางคนพูดอันนี้จะเตือนไว้บอกว่าคนที่ดีที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์คือคนผิดที่กลับตัวอันนี้ไม่ใช่นะด้านภาษามันผิดนะคนผิดคนที่ดีที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์คือคนที่ผิดแล้วกลับตัวเนี่ยไม่ใช่แล้วก็เป็นหะดีษของนบีฮะดีษนบีพูดในนิยามของคนผิดคอยรุลคอตออินคนผิดที่ดีมันจะดีกว่าคนไม่ผิดได้ไหมเขาบอกว่าคอยรุลคอตออินเนี่ยก็แปลว่าคนผิดที่ดีก็เอาเฉพาะคนผิดสิคนที่ผิดทั้งหมดที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกเขาอัตตาวาบูนคนที่เดินออกมาจากความผิดกลับจากความผิดก็กลับมาสู่ความเป็นปกติของธรรมชาติที่เราเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าคนพูดอาจจะให้กำลังใจอาจจะไม่ค่อยละเอียดในด้านวิชาการนิดหนึ่งก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวหมดเวลาพอดีนะครับมีคำถามอะไรได้สักนิดหน่อยที่เหลือฝากคำถามได้นะครับที่อาจารย์อดัมนะครับผ่อนภาพงามพี่น้องไม่ค่อยคุ้นกับคำว่ามีคำถามพี่น้องต้องถามว่ามีปัญหาอะไรเชิญครับ วิธีกำจัดนับซูของเราอะนะอยู่ที่การซิกรุลลอการซิกรุลลอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัสซักฟิรุลลอไม่ว่าจะเป็นการอูซุบิลลาไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำละหมาดทำอิบาดะห์ทั้งหมดนั่นแหละที่เราหันกลับมาคือฟะอากิมวัจฮะกะลิดดีนฮานีฟาถ้ามีโอกาสหน้าก็อีก2เดือนเจอกันมาต่อยอดเรื่องนี้นะอินชาอัลเลาะห์ถ้าคนเชิญไม่เปลี่ยนหัวข้อนะถ้าเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรลืมก็ไม่ว่ากันนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอพี่น้องได้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเราทุกคนอยู่บนพื้นฐานของความรักขออัลลอฮ์ทรงให้หัวใจและสายตาของเรามองเห็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมและเราได้ปฏิบัติตามแล้วขออัลลอฮ์ได้ให้เราได้เห็นความผิดความชั่วเป็นสิ่งที่เป็นบาปแล้วขอให้เราได้ออกห่างนะครับขออัลลอฮ์ได้ตอฟิกสิ่งที่ดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับก็ถ้าไม่มีก็ฝากไว้เท่านี้นะครับนิดหนึ่งได้ไหมคะเชิญครับดีว่ามีมุสลิมะเนี่ยชื่อฮาวาเดี๋ยวนี้เวลาพูดน่ะก็บอกว่าต้องใช้คำว่าฮาวาสระเอฮอนุคู่สระอาค่ะฮาวานี้มีบางคนไปตั้งชื่อหลานว่าฮาวามันความหมายไม่ดีแปลว่าอารมณ์อย่างนี้ค่ะอาจารย์วิธีการแนะนำเรียกชื่อค่ะอาจารย์เนี่ยคนนี้ชื่อฮาวาก็เรียกแต่ฮาวานี่ค่ะคนนี้ค่ะต้องเรียกเฮาใช่ไหมคะอาจารย์คือในภาษาอาหรับมีตัวฮากับตัวฮาฮาตัวฮาวะเนี่ยเป็นตัวฮาฮาเล็กฮาอลีฮาวาวอลีฟแล้วก็ฮัมซะฮาวะนะชื่อฮาวะเป็นภรรยาของนบีอาดัมความหมายยังไงฮิกมะห์ยังไงเดี๋ยวพี่น้องสานต่อได้ที่อาจารย์อาดัมได้นะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับซุบฮานัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์